องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและชีวิตที่ดีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนากาทิเบตดําริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกระมานรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ไทยประจําปี2567เนื่องในเทศากาลสงกรานต์โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวร ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมพิธีสำหรับเทศกาลสงกรานถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยมีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ที่ห้องประชุมชั้น2อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรคโครงการหลวงชนากาธิเบศด,ดาริองค์คมนตรีเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ําและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจําปี2566แก่ผู้นําชุมชนจํานวน10ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน,น่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่7ทับ2567และการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2567โดยมีนายจรัญดากันสูสุรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และพลเอกประนานรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติและชาวโลกอาทิผลงานวิจัยพืชพันธุ์ชนิดใหม่่าเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นข้อมอนในการพัฒนาต่อยอดผลิตผลพืชเขตหนาว ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงจะจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เ,เพื่อเผยพระแร่องความรู้ของมูลนิธิโครงการให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆและประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติต่ตอไป